ถึงแล้วร้านโซแม็กนี่ไงไม่ลองหรือมันเป็นแค่กระแสไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปหรือเปล่าของดีมันต้องอร่อยด้วยไงขนาดมัน120 บาทมันไม่ใช่อ่ะหนูว่าลูกเราน่าจะชอบอันนี้เด็กๆชอบแน่เออมันแบบแปลกใหม่ของการกินเนื้ออร่อยเลยน้ำจิ้มนี้เข้ากับเนื้อมากเลยโคตรอร่อยเลยสู้กับในห้างสบายเลยนะเหมือนซอนบอลน่ะมึงเหมือนซอนบอลน่ะมึงรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดจ้อยเด็ดเผ็ดจ้อยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมสักแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดจ้อยเด็ดเผ็ดจ้อยพี่ชายพี่ชายอะไรกันนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยนะไม่ไหวทำไมหรอเป็นอะไรหิวไม่ไหวแล้วพี่ชายหรอไม่ไหวเหมือนกันหิวหรอกลัวหนักไม่ไหวแล้วกลัวหนักไม่ไหวแล้วแต่ไม่เป็นไรถึงแล้วร้านโซแม็กนี่ไงไม่ลองโอ้ยอะไรขี่ก่อนได้กันนะไม่เห็นหนักเลยโอ้นั่นมันก่อนได้กันนี่มันได้กันไปแล้วได้แล้วหนักเลยเหรอนะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ร้านโซแม็กใครบอกกูว่าไปเกาหลีวะแต่งตัวมาเต็มเลยหนาวเหรอหนาวเหรอหนาวเหรอหนาวหนาวอะไรยังใส่เสื้ออยู่นะหนาวเท้ามากเลยเดี๋ยวลืมรองเท้ามาลืมรองเท้าบอกเขาก่อนทำไมเราต้องแต่งขนาดนี้คือจริงๆแล้วอ่ะเราเนี่ยนะเจอกันที่เกาหลีเราเจอที่เกาจริงๆเราเจอกันที่เมืองไทยแต่เราไปถ่ายหนังกันที่เกาหลีเออเรื่องเกาลักที่เกาหลีแต่จะบอกให้ว่าตอนที่ไปเกาหลีเนี่ยร้านแบบนี้คือเต็มเลยนะใช่ร้านเหมือนว่ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโซแม็กนี่เต็มเลยเหมือนเมืองไทยเนาะเหมือนร้านนั่งชิลร้านนั่งชิลหลังมอแล้วแบบก็จะมีพวกเด็กนักศึกษานักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยหนาวแล้วใช่ใช่ใช่นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งกินกันเพื่อแบบดับความหนาวเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่าว่าร้านโซแม็กเนี่ยนะที่เพิ่งเปิดมาได้แค่2 เดือนกว่าๆเนี่ยคนเยอะแยะนะเขาบอกว่าเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนนี่คือเต็มตลอดไปดูดีกว่าร้านนี้จะเด็ดหรือจะด๋อยหรือมันเป็นแค่กระแสไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปหรือเปล่าของดีมันต้องอร่อยด้วยไงถอดร่างกันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งแน่ๆคือ7 อย่างบอกเลยว่าเราอาจจะไม่ใช่คอแบบเกาหลีแบบเคยไปกินร้านเกาหลีอยู่ yeah. ไม่ใช่เซียนบอกเลยไม่ใช่เซียนเริ่มต้นอย่างแรกที่เขาบอกว่าต้องกินคือจาจังเมียนจาจังเมียนนี่มีราคาอยู่ที่150 บาทถ้าง่ายๆมันก็คือเส้นกับน้ำซอสนี่เองแค่เส้นกับน้ำมันต้อง150เลยเหรอเออแต่ว่ามันเป็นราคาเกาหลีแต่มาที่นี่มันก็จะมีฟิลอย่างนึงนะเสียงเพลงดังเสียงรถไฟดังกว่าสลับปรับเปลี่ยนกันไปบรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีอยู่เด้อ จาจังเมียนรสชาติมันต้องเป็นยังไงวะเนี่ยคล้ายๆเหมือนแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมแต่มันข้นมากเลยนะดูดิงั้นเริ่มก่อนดีกว่าไปเลยกินไข่ไข่หรอแบบไข่ไข่ครีมครีมอ่ะลองดูมาลองดูมันคือแบบเหมือนเป็นซอสแบบเข้มข้นเข้มข้นเป็นแบบเค็มๆไม่เผ็ดกลมกล่อมอยู่นะกลมกล่อมอยู่นะอร่อยเธอแล้วก็นึกถึงคาโบนาร่าแบบเค็มๆแบบซอสมันซอสมันจะแบบเค็มนำอ่ะเค็มนำแต่มีความไม่นี่นะข้นอ่ะเหมือนใส่ครีมอ่ะอร่อยเธอเธอใครกินไปเรื่อยๆนี่เลี่ยนนะบอกเลยอร่อยถ้าคนชอบกินเค็มและชอบกินเส้นอูด้ง
จะชอบหนูว่าลูกเราน่าจะชอบวันนี้เด็กๆชอบแม่เออกุมารชอบแม่พอรสชาติมันเข้มข้นมากอ่ะเหมือนเอาแบบน้ำมันหอยอ่ะมาปรุงเหมือนน้ำมันหอยมาผสมกับคาโบนาร่าเขาจะด่าเราไหมเรารีวิวแบบไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ารสชาติมันควรเป็นไงแต่รู้ว่าอร่อยเอาเลยอ่ะก็กินได้เลยอ่ะถามว่าเด็ดไหมให้ไหมอร่อยไม่รู้ว่าเด็ดไม่รู้เด็ดของจางจางเมียนเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่าจานนี้กินแล้วอร่อยหนูว่าหนูให้เด็ด yeah. ตรงนี้ดีกว่าวันนี้เป็นงานรีวิวแบบหนักใจมากเราไม่ใช่โปรดีกว่าแต่ว่าถามว่ามาแล้วจะสั่งอีกไหมสั่งสมมติเมาๆแล้วกินไหมกินกินเพราะฉะนั้นจานนี้เด็ดมาต่อไปอุ้ยอันนี้รู้รสชาติมันเป็นไงรู้อันนี้กิมจิผัดหมูผัดกิมจิ120บาทเฮ้ยพูดถึงราคาก็ไม่เบานะก็ร้านแต่มันคือเกาหลีไงแต่พอมันขึ้นมาอยู่ในร้านอ่ะมันอาจจะดูแบบโอเคแต่อันนี้มันเป็นสตรีทฟู้ดเราก็เลยอาจจะคิดว่ามันแพงแต่จริงๆแล้วร้านเขาทำดีนะมีเพลงมีดนตรีมีดนตรีฟิลลิ่งดีฟิลลิ่งดีมันจะเป็นหมู3ชั้นผัดกับกิมจิกิมจิมันก็จะมีพวกแบบผักกงผักกาดอร่อยนะกิมจิไม่อร่อยเป็นยังไงวะพี่กายชอบมากกว่านู้น yeah. มันอยู่ที่คนแต่อันนี้คืออร่อยไงแล้วเผ็ดกำลังดีเออเผ็ดนะเผ็ดแบบเผ็ดอ่ะเผ็ดกำลังดีแต่หมาหมูถ้าหมูไม่3ชั้นจะดีมากเลยอ่ะมันแข็งไปนิดนึงอ่ะเออหมูมันแข็งไปนิดนึงนะมันรสชาติมันดีแต่หมูมันแข็งเหมือนหมูป่าผัดเผ็ดเดี๋ยวนะเธอแต่สุดท้ายที่สุดนะมันก็ต้องกลับมาดูที่รสชาติว่ะอร่อยมันอร่อยฉันรู้ว่ามันไม่เหมือนหมูผัดกิมจิที่เราไปกินที่เกาหลีนะอันนี้มันมีความไทยๆอ่ะมันมีความเหมือนแบบใส่พริกเผาหรืออะไรไม่รู้ว่ารสชาติมันไทยๆนิดนึงอ่ะมันไม่เหมือนแบบมันไม่เกาหลีอ่ะเขาคงทำมาให้มันถูกปากคนไทยนี่กินกับข้าวได้เลยนะเด็ดให้แต่เด็ดกายสำหรับกายนะคือเด็ดสั้นๆนะเด็ดถ้าเปลี่ยนเป็นหมูกรอบนะเด็ดทุเรศทายเขาเอาหมูกรอบมาไข่รัดเกาหลีก็นี่เขาก็ใส่ประยุกต์แล้วนิดนึงเขาพยายามจะเป็นกอรีอ่ะ you know เออแต่ก็ไม่รู้จะเถียงกันทำไมแต่มันอร่อยอ่ะเออเด็ดต่อมาอันนี้คือกิมบับนี่อยากรู้มากไอ้คำว่าบับแปลว่าอะไรข้าวข้าวหรอบับแปลว่าข้าวปะแต่เราดูแล้วมันเหมือนจะเป็นญี่ปุ่นเออแต่เกาหลีกับญี่ปุ่นเขาก็ใกล้ๆกันไงน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนนะแต่น้ำจิ้มไม่ญี่ปุ่นแล้วน้ำจิ้มเป็นไงอ่ะไอ้น้ำจิ้มน้ำมันงาซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันงาเออฉลาดข้างในนี้มันก็จะมีแตงกวามีไข่แครอทแฮมหรอมันจะเหมือนข้าวไข่เจียวไงไม่รู้มั้ยสำหรับกายนะมันก็คือข้าวปั้นแล้วก็ใส่แบบผักอะไรทั้งคือมันอาจจะแบบตัดเลี่ยนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ทันหนามัน120บาทมันไม่ใช่อ่ะถามว่ารสชาติแย่หรอไม่แต่ถามว่าจะให้เด็ดไหมไม่เพราะฉะนั้นจานนี้สำหรับกายคือด๋อยต่อมาขอกินแบบโปรตีนหน่อยได้ไหมได้โปรตีนไก่อันนี้ไก่แบบไก่ทอดเกาหลี yeah. แบบเผ็ดดอกจันนะคุณเมนูแนะนำเขาบอกมันน่าจะเป็นกับแก้มชั้นดีกินกับโซจูกินกับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ใช่อุ้ยแต่เสียงกรอบมากเลยนะอร่อยอ่ะดีว่ะคืออร่อยดีสู้กับในห้างสบายเลยนะเหมือนซอนบอลน่ะมึงเหมือนซอนบอลน่ะมึงคล้ายอันเนี้ยถ้ามีข้าวเหนียวดีเออกินกับข้าวเหนียวเธอน้ำซอสเขาอ่ะที่เขาราดข้างบนน่ะหวาน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 เผ็ดเผ็ดอุ๊ยพี่ขนาดเรากินเผ็ดนะกินเผ็ดยังบอกเลยว่าเผ็ดเผ็ดกรอบมากอร่อยบอกได้เลยว่าสู้กับซอนบอลนะยี่ห้อในห้างได้อร่อยมากจริง
อันนี้ง่ายมากไม่ต้องคิดเลยอันนี้นะเด็ดเดี๋ยวจะสั่งแบบไม่เผ็ดด้วยอร่อยเด็ดเด็ดอันนี้คือซุปจำปงข้างในซุปนี้มันก็จะมีเส้นมีหอย มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวกิมจิอะหรอมีคล้ายๆหอยอะไรเนี่ยหอยตลับอันเนี้ยมันคือก๋วยเตี๋ยวกิมจิหรอหรือยังไงคะจำปงก็คือจะเป็นซุปทะเลซุปทะเลโอเคได้ขอบคุณครับอ่ะลองดูซุปทะเลนะเขาบอกว่าเป็นซุปทะเลก็คือทุกอย่างที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะรวมๆกันอยู่ในนี้150บาทนะด้วยความที่เป็นทะเลเอาชิมน้ำมันก่อนดีกว่าในใจคือปี๊ดปานกว่านี้ในหัวเราคือต้มยำแล้วเนาะแต่มันมาตอนหลังกลิ่นมันทะเลเว้ยสีมันเหมือนเผ็ดอ่ะแต่พอกินเข้าไปอ่ะมันไม่เผ็ดมันไม่ได้ไม่อร่อยอ่ะกินทะเลเนาะมันเหมือนกินสบายสบายมากกว่าว่ะอันเนี้ยแบบกินแก้ตับเลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะค่อยๆซดอะไรเงี้ยจะแบบมีหอยมีปลาหมึกมีนู่นมีนี่มีนั่นเส้นก็น่าจะเหมือนกันนะนะเส้นอุด้งอ่ะนะเส้นดีไหมอันนี้ไม่ใช่ว่ะอันนี้ไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่หมายถึงว่าไม่ได้กินเข้าไปแล้วแบบโอ้ว้าวอ่ะนึกออกป่ะ yeah. อธิบายไงดีอ่ะอันนี้สำหรับกายนะมาถามว่ากินได้ไหมถ้าเพื่อนสั่งโอเคกินแต่ถ้ามาแล้วสั่งเองไหมอันนี้สำหรับกายยังนะเพราะฉะนั้นไม่กินไก่ทอดเหรอไก่ทอดเมนูนี้สำหรับกายนะยังด่อยอยู่ด่อยเหมือนกันด่อยด่อยนะจ๊ะเอาแล้วอันนี้แหละซุปกิมจิอันนี้ของแท้มีหมูมีเต้าหู้มีผักกิมจงกิมจิอันนี้น่ากินอยู่สีก็ดูรุนแรงกว่าอันนู้นนะเหมือนจะอ่อนอุ๊ยอร่อยเมื่อกี้เหมือนไม่ได้คนแต่เข้มข้นได้กว่านี้เอางี้ก่ะอยู่เคยกินอร่อยกว่านี้อันนี้จะออกแนวมะเขือเทศหน่อยไหมอันนี้จะออกแนวมะเขือเทศหน่อยไม่ค่อยกิมจิเท่าไหร่นะสำหรับกายเหมือนซุปมะเขือเทศถ้าเทียบกับหมูผัดกิมจิมะเขือหมูผัดกิมจิกิมจิกว่ามันเข้มข้นกว่าอันนี้มันเหมือนมันโคเป็นซุปที่ทำให้เรากินแล้วมันคล่องคอคือหรืออะไรแต่หนูเคยกินซุปกิมจิอร่อยกว่านี้เอางี้ดีกว่ามันไม่ได้ไม่อร่อยอ่ะยังไงมันซุปมะเขือเทศจริงถ้าไม่เรียกว่าซุปกิมจิแล้วเรียกว่าซุปมะเขือเทศเออเชื่อจะให้เด็ดหนูว่าหนูยังไม่ให้ไม่ได้อ่ะซุปกิมจินี่เราให้ดอยเยอะเกินไปแล้วสำหรับกายหนูให้ดอยเอางี้ล่ะหนูให้ดอยสำหรับกายนะเมนูนี้นะมันทำให้กินแล้วรู้สึกดีอ่ะ yeah. คือไม่รู้นะมันไม่ใช่กิมจิอ่ะเออแต่เวลากินแล้วมันอร่อยครั้งถัดไปกายมากายจะสั่งเพราะว่ามันเป็นรสชาติแบบนี้เวลาผสมผสานกันหลายๆอย่างแบบนี้สำหรับกายมันอร่อยเพราะฉะนั้นกายให้เด็ดเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้คือเมนูที่แพงที่สุดที่เราจะกินกันในค่ำคืนนี้ก็คือ250บาทก็คือเนื้อย่างนั่นเองอันนี้น้ำจิ้มเป็นยังไงอ่ะว้าวอร่อยเหมือนซอสเกาหลีผสมกับเกลือผสมกับงาดำผสมกับพริกไทยอ่ะไทยแรงมากพริกไทยแรงมากินแล้วนะอร่อยอร่อยมันอร่อยที่อันนี้อีกอันนึงคือเนื้อเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มถ้าเป็นกายกายจะสั่งให้มันดิบกว่านี้อันนี้มันสุกมากแต่ขนาดมันสุกขนาดนี้และดูดีๆนะไม่มีมันแทรกนะมันยังนิ่มเลยอร่อยเธอใครกินเนื้อนะสั่งเลยดีดีมันไม่เหมือนเนื้อย่างร้านอีสานนะที่มันเวลาจิ้มมันจิ้มแต่ว่าอันนี้ดีที่น้ำจิ้มด้วยดีที่แบบเนื้อด้วยอ่ะ yeah. มันแบบแปลกใหม่ของการกินเนื้ออร่อยน้ำจิ้มนี้เข้ากับเนื้อมากเลยโคตรอร่อยเลยน้ำจิ้ม
โอ้อันนี้โคตรเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ง่ายๆไม่ต้องคิดเด็ดและนี่แหละฮะคือ7เมนูที่เรากินกันในวันนี้นะ yeah. มีทั้งเด็ดแล้วก็มีทั้งด่อยนะซึ่งราคารวมทั้งหมดเนี่ยคือ1,030บาทนะ7เมนูนะไม่เรียกว่าถูกอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าแพงแต่คิดว่ามันแบบมันซื้อบรรยากาศด้วยมันได้ฟีลลิ่งเหมือนเราอยู่เกาหลี yeah. มันใช่อ่ะมันแสงสีชมพูมีเพลงเกาหลีมีคนนักศึกษาความรู้สึกคือเหมือนนั่งอยู่ริมรั้วมหาลัยเกาหลีเลยคือจะบอกว่าเราไม่สามารถบินไปเบื้องนอกบินไปเกาหลีได้ที่นี่ถือว่าทดแทนบรรยากาศได้ดีมากอาหารอาจจะมีเด็ดบ้างด่อยมากแต่รวมๆแล้วการกินข้าวมันบรรยากาศก็สำคัญใช่อันนี้คือหนูว่าบรรยากาศมันใช่เคยไหมไปกินร้านที่รสชาติอาหารอร่อยแต่บรรยากาศร้านไม่ได้แล้วมันทำให้ทุกอย่างไม่อร่อยไปหมดเลยอันนี้ถั่วดีแนะนำนะไม่ได้กินแล้วตอนนี้แบบดูจากข้างหลังเราอ่ะคือคนเยอะแยะมากมายอันนี้แค่ข้างในนะมีข้างนอกอีกนอกเหนือจากข้างนอกคือมีแถวที่ต่อกันยาวเหยียดกันไปอีกก็เปิดท่าเบอร์ตีหนึ่งนะจ๊ะยังไงถ้าชอบอยากมาลองเนี่ยก็โซมแม็กโทรมาจองคิวก่อนเนาะดุมมาหน้าร้านบางทีอาจจะไม่ได้กินวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอร่อยเด็ดเผ็ดหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ถูกต้องแล้วอาทิตย์ถัดไปเนี่ยเราจะไปร้านไหนก็โปรดติดตามด้วยและอีกหนึ่งช่องทางที่จะตามพวกเราได้นะฮะก็คือ Google Map นั่นเองนะพิมพ์เข้าไปเสิร์ชเลยว่ากายโลแฟมิลี่กดติดตามนะคุณอยู่ตรงไหนคุณจะหาร้านเด็ดๆแถวนั้นได้เลยตามรีวิวของพวกเราขอบคุณแบบเกาหลีคำสมิดาสวัสดีแบบเกาหลีอันยังไงเซลลาก่อนแบบเกาหลีหัวกล้วยจะเอาอะไรอีกครับ